ป็นธรรมชาติครับครับผมตรีบุญจรัสพรรคประชาชาติเบอร์11นะครับพรรคประชาชาติของเรานะครับเราคิดว่าเราจะพัฒนามองเป้าไปที่คนซึ่งเป็นกำลังของการพัฒนาชาติที่ตามนโยบายของเราว่าประชาชาติสร้างคนประชาชนสร้างชาตินะครับเรายังไม่มีที่ดินทำกินเรายังต้องเช่าเรายังมีหนี้สินเรายังขาดความเท่าเทียมความยุติธรรมเยอะแยะมากมายนะครับเรามีหนี้สาธารณะเกือบ10ล้านล้านบาทเรามีหนี้ครัวเรือนอีกเกือบ15ล้านล้านบาททุกครัวเรือนนะครับ22ล้านครัวเรือนเนี่ยเป็นหนี้ครัวเรือนละ500,000บาทลืมตาเกิดออกมาจากท้องแม่ก็มีหนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาชาติจะนะครับพยายามหาที่ดิน20ไร่ทุกครัวเรือนที่ขาดแคลนนะครับจัดป่าต่างๆนะครับป่าสงวนแต่ป่าอนุรักษ์กับป่าชายเลนเราจะไม่ตัดเลยเราจะเอาเก็บเอาไว้ให้ลูกหลานของเราในอนาคตแต่ป่าที่รกร้างว่างป่าว่างเปล่าไม่มีสภาพป่านะครับเราจะเอาพื้นที่20ไร่เนี่ยมาคืนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับภาพรวมและพันธกิจและหน้าที่หลักของพรรคประชาชาติเรามีพันธกิจหลักๆ4อย่างนะครับคือ1เราจะสร้างประชาธิปไตยคืนสิทธิคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้ประชาชนทั้งประเทศให้ได้นะครับอันที่2นะครับเราจะสร้างความผาสุกนะครับสร้างความมั่นคงให้ประชาชนนะครับอันที่3พรรคประชาชาติเราจะสร้างรัฐสวัสดิการทั่วหน้านะครับให้กับประชาชนทั้งประเทศนะครับอันที่4เรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับเราก็จะพยายามดีไซน์ออกแบบนะครับแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราจะช่วยพี่น้องประชาชนเนี่ยมาบ่นมาพูดคุยจะกี่จังหวัดจะกี่เวทีเนี่ยถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญที่ดีมาจากประชาชนทำไม่ได้นะครับพรรคประชาชาติเราจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยสสร.นะครับนี่คือภารกิจย่อยลงมาที่พรรคประชาชาติจะทำเราจะกระจายงบประมาณคือเขาให้อำนาจเรานะมีนายกอบจทั่วประเทศแต่ไม่มีงบประมาณไม่มีการจัดสรรงบประมาณลงมาจังหวัดใหญ่ได้งบเยอะจังหวัดน้อยได้งบนิดเดียวนะครับถ้าพรรคประชาชาติเข้ามาเราจะกระจายงบประมาณอย่างเท่าเทียมนะครับเราจะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายประชามติจังหวัดที่จัดการตนเองเราจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านะครับเราต้องให้คนในจังหวัดนั้นๆที่มีความรู้ความสามารถรู้ดีในถิ่นของเราเองเนี่ยมาบริหารจัดการคนของเรานะครับเราจะมีการนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ที่พูดถึงเรื่องหนี้ในตอนแรกเนี่ยนะครับเพราะเรารู้ว่าหนี้นี่คือมะเร็งร้ายที่กัดกินประชาชนเพราะการปกครองในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้สนับสนุนความจริงแล้วเราไม่ได้โง่นะฮะเราแค่ขาดโอกาสขาดกฎหมายที่ดีมาดูแลนะครับแล้วก็พี่น้องส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตรเนี่ยพรรคประชาชาตินะฮะถ้าเราได้มีโอกาสร่วมรัฐบาลเนี่ยเราอยากจะทำมากเลยนะครับคือปุ๋ยฟรีกับล้างหนี้เกษตรกรนะครับเพราะเรามีแหล่งแร่โพแทสเซียมที่อ่างสกลนครกับโคราชเนี่ย800,000ล้านล้านตันใช้ไปอีก10ชั่วโคตรตายแล้วเกิดใหม่อีก10รอบก็ไม่หมดถ้าเราไปบาร์เตอร์เทรดกับประเทศเพื่อนบ้านมันลดต้นทุนเราเอาขยะในประเทศขยะในกทมนะครับวันละ10,000ตันเดือนละ300,000ตันเนี่ยมาทำปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยมันฟรีให้ได้ลดปุ๋ยเคมีที่น้อยปีนึงเรานำเข้าสารพิษก็นำเข้าปุ๋ยเคมีเนี่ยมาเกือบแสนล้านบาทถ้าเราทำให้ปุ๋ยฟรีต้นทุนต่ำแค่ต้นทุนปุ๋ยเป็นศูนย์ของเกษตรกรเนี่ยปลูกอะไรก็มีกำไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนดที่ดินนะฮะท้ายสุดนะครับนโยบายที่พรรคประชาชาติทำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะฮะเราจะ
แก้กฎหมายที่ดินป่าไม้ที่ดินอุทยานป่าอนุรักษ์นะครับเวลาเหลือ1นาทีนะฮะอื่นๆนะที่ดินที่รัฐลุกที่ดินประชาชนมากกว่า 4.7 ล้านไร่ป้าประชาชาติจะทำที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้วประมาณ 26.8 ล้านไร่เศษนะครับนำให้เกษตรกรทำเกษตรผสมผสานนะฮะทำให้รูปแบบการเช่าโอนเป็นที่ดินสปกเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินอย่างน้อย20ไร่อันนี้ที่พูดไปแล้วนะครับกรณีที่ราชพัสดุ 12.5 ล้านไร่เราจะผลักดันให้มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมและสังคมไม่ต่ำกว่า50%นะครับเราจะปฏิรูปกฎหมายให้มีประมวลกฎหมายป่าไม้และที่ดินจะทำประมวลกฎหมายให้เหลือเพียงฉบับเดียวนะเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้นะครับและปรับโครงสร้างให้กระจายอำนาจให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมนะครับอีก2ข้อนะฮะแก้ไขประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ.2497นะครับที่เขาให้ภาคการเกษตรให้คนทุกคนเนี่ยทำการเกษตรครองได้50 ไร่ไอ้ร้อยไร่พันไร่หมื่นไร่แสนไร่เราจะบังคับกฎหมายเราจะเก็บภาษีนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับแก้ไขปรับดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยให้บัญญัติข้อความตามที่เคยมีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2517มาตรา81นะครับที่ว่ารัฐพึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินและวิธีการอื่นนะครับครับนี่พรรคประชาชาติเบอร์11ขอบพระคุณครับครับผมขอเป็นผู้เล่นกับพรรคประชาชาติด้วยครับต่อไปขอเรียนเชิญพรรคชาติไทยพัฒนาครับ